รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนที่จะเล่นละครโทรทัศน์อ่ะคือเล่นละครเวทีมาก่อนก็จริงๆคือตัวเองเรียนจบการแสดงโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็จะคุกคลีอยู่ในแวดวงละครเวทีเขาเห็นเราจากละครเวทีเขาถูกใจก็ชอบเขาก็นัดหมายคิวเรียบร้อยทุกคนก็นึกว่ามันเล่นเป็นเพื่อนพลอยเชอร์มานบทแรกที่รับบทจริงๆเนี่ยเล่นเป็นอะไรคนใช้ค่ะคนใช้ค่ะคนแรกมาก็โดนเลยใช่ค่ะรับบทพวกบทบาทเนี่ยเคยนอกเหนือจากบทที่เล่นๆที่เห็นอยู่อ่ะเคยแบบว่ารับบทแบบบทอื่นมีไหมถ้านอกจากคนใช้ก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านสารแน่แอบฟังเขาไปเที่ยวไปสอนเขาแม่ค้า5ปีหลังๆมาเริ่มได้รับบทแม่แต่เล่นกับลุงลงนี่เป็นหัวหน้าแม่ครัวนะใช่ใช่เล่นกับลุงลงอ่ะในเรื่องตายก่อนตายก่อนกินด้วยมากไตวายไตวายบางเรื่องอาจจะไม่ได้มีคนใช้ค่ะแต่ว่าต้องการตัวละครที่สร้างสีสันก็จะได้รับแบบบทพวกนี้เข้ามาเยอะแล้วน้องหยามีบทอะไรที่น้องหยาอยากเล่นไหมอ๋อบทอะไรที่อยากเล่นเหรอจริงๆอ่ะอยากเล่นเป็นนางเอกอยากเล่นเป็นนางเอกใครไม่อยากเล่นบ้างนะอยากให้ทำแบบเหมือนหนังฝรั่งอ่ะจริงป่ะไม่ต้องสวยก็เป็นนางเอกได้แสดงนำอ่ะเล่นเก่งไม่ต้องเป็นเด็กไม่ต้องคือเล่นเก่งเล่นเก่งแต่ไม่ต้องสวยมากเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเกาหลีบางเรื่องก็ยังก็เป็นนะใช่แต่อยากให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นน่ะจริงๆก็รู้สึกนะว่าคือพอดีว่าอยากอยู่ทั้งวงการละครทีวีแล้วก็ละครเวทีเพราะฉะนั้นบทบาทนักแสดงนำหรือตัวเอกจริงๆถ้าบางคนเล่นนางเอกของเรื่องก็คืออยากก็ไปได้พื้นที่จากละครเวทีไปเติมเต็มจากตรงนั้นแต่ว่าวงการบันเทิงอะค่ะก็เขาก็ต้องการนางเอกที่ดูสวยงามอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรับได้แล้วเคยน้อยใจไหมที่แบบทุกคนเรียกกี่ครั้งแล้วต้องรับบทเป็นคนใช้เนี่ยช่วงแรกๆก็รู้สึกสนุกอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากในตอนนั้นแล้วอีกอย่างก็คือค่าตอบแทนมันก็ค่อนข้างดีสักประมาณ 5-6 ปีแรกๆคือบทมันก็ไม่ได้หนีไปจากนี้เลยก็คือก็เป็นคนใช้เรื่อยๆมันไม่ได้คิดอะไรหนักมากจนกระทั่งสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกก็คือคนรอบข้างปฏิบัติกับเรามากกว่าไม่ใช่หมายถึงคนที่กองถ่ายนะคะจะหมายถึงคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ใช่พี่ลงน่าจะเข้าใจสภาพนี้คือแบบเวลาเหมือนไปเจอแล้วคนก็จะมองว่าเราเป็นตลกตลอดเวลาช่วยเล่นตลกให้ดูหน่อยอันนี้เหมือนกันค่ะก็ยังถูกครอบด้วยคาแรคเตอร์คนใช้หรือบทคนใช้ที่เขาเห็นบางเรื่องร้ายมากบางเรื่องน่าตบมากคือบางทีเขาเจอเราเขาอยากจะแบบเขาพูดไม่ดีกับเราเพราะว่าเขายังอินไม่ชอบมันไส้ไม่ชอบเออแต่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแต่ค่อยๆบ่มเก็บมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีอยู่วันนึงก็เข้าฉากคนใช้แล้วค่ะเรื่องปัญญาชนก้นครัวแต่เป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันน้องแอนกับภูริเล่นในเรื่องก็เล่นเป็นคนใช้ของพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็น้องเมย์เฟื่องเป็นลูกสาวแล้วในบทนั้นน่ะมันจะมีเมย์ไม่อยากไปงานเลี้ยงของสมาคมเพราะว่าถ้าจะไปเจอก็จะไปเจอลูกสาวของคุณนายคนนี้ซึ่งเรียนการแสดงมาได้ซีนตลอดเลยเบื่อไม่อยากไปก็ไม่เด่นพี่จิ๊กเป็นแม่ก็พูดว่าลูกคะไม่ต้องกลัวไปหรอกค่ะลูกไอ้พวกเรียนการแสดงอ่ะจบมาเต็มที่ก็ได้รับบทคนใช้เหมือนกับเรามันเหมือนตรงมัดยีดมาหาเราเลยใช่ใช่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีคนมาชี้หน้าแบบว่าเออมีคนใช้ชีวิตนี้มันก็เป็นได้แต่คนใช้แหละแล้วแบบเฮ้ยนี่อารมณ์จริงอารมณ์จริงมาเลยใช่คือแล้วแบบคือหน้าก็ยังยิ้มๆอยู่นะแต่แบบใจนี่จุกๆอะค่ะแล้วยังไงต่อจากนั้นก็เริ่มรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าไม่อินกับการได้บทคนใช้ตัดสินใจที่จะไม่รับบทคนใช้โดยการโกหกใช้คำว่าโกหกต้องขอโทษด้วยนะคะคือโทรมาติดต่อขอคิวก็พอถามว่าเล่นเป็นบทอะไรก็บอกคนใช้แล้วก็อีกแล้วหรอค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวขอดูคิวก่อนแล้วก็คือนิ่งๆไปแป๊บสัก 5-6 วิแล้วก็ขอโทษนะพี่คิวมันเต็มหมดเลยอ่ะขอโทษนะไว้โอกาสหน้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยทำไปก็รู้สึกไม่ดีนะคะพอวันนึงก็เลยต้องมานั่งพิจารณาว่าจริงๆแล้วเราเกิดปัญหาอะไรเพราะจริงๆคือจะหนีไปเมืองนอกด้วยนะคะคือถึงขั้นจะทิ้งวงการบันเทิง